ไปรอดูเราข้างหน้าพี่ออฟก็ไม่ดูหรอกเพื่อนเองพี่เอ็กแล้วก็อันนี้พ่วงกันไม่ตรงหรอเดี๋ยวครับขอเซตนี้ก่อนนะครับ1 2รวม1 1 2 3โอเค2 3ครับ KO ขอกดไลค์สักรุ่นมั้ยครับเอาจริงๆเลยก็มันมีแผลอยู่จากแมตช์ที่แล้วไทยแลนด์ที่เราได้ลุ้นออเดอร์ออฟมาริดเหมือนกันแล้วก็มันพลาดไปเพราะเราตีไม่ค่อยโอเคแต่ก็พยายามตีให้สบายที่สุดอ่ะพยายามแบบไม่คิดอะไรออกไปตีตามเกมแล้วก็ออกไปทำได้ดีอ่ะแต่มันดันแบบมาดวงไม่ดีหลุม4อ่ะคือตีล้นไปนิดเดียวแต่มันดันไปอยู่ในขอบทรายที่แบบเล่นแทบไม่ได้เลยก็เลยโบกี้แล้วมันก็เลยแบบมีหลุมที่โบกี้ตามมาอีกรอบหลังก็มาทำได้ดีแล้วแล้วก็ยังมีกี้กี้แล้วก็ดับเบิลอีกมันก็เลยแบบเกมมันพลิกไปพลิกมาโชคดีที่ไปตีเข้าไปกิฟต์เลยหลุม17เบอร์ดี้ได้แล้วก็เลยได้เพย์ออฟก็ภูมิใจครับที่ปีนี้ทำในไทยได้ดีถึงแม้ต่างประเทศหรือแมตช์เอเชียนทัวร์อะไรยังทำไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่ก็จบออเดอร์ออมาลิตที่1ของสมาคมกับที่3ของไทยแลนด์ถือว่าทำได้ดีมากเกินเป้าปีนี้แมตช์ก็จบที่ตรงนี้ละ
นะครับ TDT จบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ TCT จะจบอาทิตย์หน้านะครับก็สำหรับงานปีหน้าผมยังไม่รู้ว่าใครจะมานะครับแต่ทางเราก็ได้เตรียมไว้ว่าเราจะวางแมตช์ไปเท่าเดิมตลอดทั้งปีเลยแล้วเราก็จะเปิดแมตช์ประมาณเดือนกุมภาให้มันได้แข่งไปสัก 2-3 แมตช์ก่อนที่จะเลือกตั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใครได้มาถ้าเกิดเป็นคนละทีมงานกันเราก็ให้ข้อมูลไปซึ่งอันนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มองถึงความการพัฒนาต่อเนื่องนะครับส่วนจะไปเพิ่มหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่ทางใหม่เขาก็ว่ากันมันเราทำงานมา4 ปีละปีหน้าจะเลือกตั้งใหม่ละหวนคิดไปเมื่อ3-4 ปีที่แล้วก็ผมก็เคยชื่นชมกับเด็กรุ่นใหม่ที่ชนะมาเรื่อยๆแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในระยะเวลา4ปีมาเนี้ยนะครับตอนปีแรกที่เราเริ่มทำ TDT กันก็กระท่อนกระแท่นนะกระท่อนกระแท่นตรงที่ว่าเงินมันน้อยหรือเปล่าหรือว่าเด็กเนี่ยผมสังเกตดูต้นปีกับปลายปีเนี่ยคนมันต่างกันเงินมันหมดมาอะไรต่างนะฮะเราก็ปรับปรุงวิธีการมาเรื่อยๆเกลี่ยเงินรางวัลใหม่อะไรใหม่เพื่อว่าคนเข้ารอบนี่ไม่มีขาดทุนอะไรเงี้ยนะ